วันนี้จะมาพูดเรื่องแรงดันอากาศนะคะซึ่งขวดนี้เราได้ทำการไปโดนไฟทำให้อากาศในขวดมีมากขึ้นจากนั้นให้เราแบ่งขวดไปเป็น3ส่วนแล้วก็เอามือของเราไว้ตรงกลางกดแน่นๆแล้วก็